แม็กซ์สวัสดีครับผมสวัสดีครับมาวันนี้มาเจอกันอีกแล้ววันนี้ผมเตรียมเพลงให้พี่แม็กซ์รีแอคชั่นครับพี่จัดมาเพลงแรกเนี่ยแน่นอนพี่แม็กซ์ต้องเคยยินบ้างแหละเพราะเพลงนี้ดังมากโอ้เพลงนี้ต้องบอกว่าดังจริงๆตอนนี้แบบว่าสุดๆน่าจะแบบว่าทุกชาร์ตเลยเนาะจันเติ้ลทุกคลื่นเลยเป็นศิลปินนะครับใหม่แกะกล่องเลยนะครับแต่ก็เป็นที่รู้จักอยู่แล้วนะก่อนมาอยู่ค่ายนี้ค่ายนี้เขาเรียกว่าชื่อค่ายว่า Kicks Recordเป็นค่ายของน้องชายคนเก่งผมนะครับก็คือแทนลิปตานะครับกับคาโตะนะครับก็ทั้ง2คนเปิดค่ายชื่อ Kicks Record ครับมีศิลปินหลายด้วยหลายท่านแล้วทุกคนไปติดตามกันได้แต่เพลงที่จะเรามาพูดคุยวันนี้ก็คือแน่นอนครับเพลงดังมากตอนนี้ก็คือดาวหางฮัลเล่นะครับของวง Fellow เราไปรีแอคชั่นกันดีกว่าว่าเพลงนี้อะไรยังไงดนตรีหรือ MV ยังไงอ่ะไปดูด้วยกันนะลองดูนะโหพอมากเลยยังขอบคุณครับมันเงียบอ่ะโอเคมาละโอ้ส่วนเก๋มากครับสัดส่วนของเมโลดี้จังหวะท่อนฮุกนะเก๋มากเดี๋ยวเราคุยกันเป็นบรรยากาศแบบโรแมนติกนะเพลงนี้เฮ้ยชอบซีนนี้ซีนกลับด้านแผ่นดินนะครับแผ่นดินมีบกข้างบนฟ้าแล้วข้างล่างมีท่อนพิเศษมาฮุกแรกไม่มีนะฮุกสองมีอะไรเงี้ยเย้ผมมาแล้วนะครับศิลปินนะครับเฟลโลมี2คนนะครับซีนนี้น่าจะสะพานพระรามสักหนึ่งอันแล้วน่าจะพระราม9หรือเปล่าจันเติ้ล
ไม่รู้เลยพี่หาข้อมูลหน่อยหาข้อมูลกันนะครับก็สมาชิกนะครับก็มี2คนนะครับน้องข้าวกับน้องทีนะครับเอาชื่อเล่นแล้วชื่อจริงก็ไปดูในข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเนาะก็หลักๆเราจะเห็นข้าวเนี่ยเขียนเพลงเยอะมากก็จะคู่กับแทนนะครับเรียกว่าศิษย์เอกหรือว่าเป็นคู่หูกันแล้วกัน2คนเนี้ยคือก็จะเห็นแทนกับข้าวเนี่ยร่วมกันแต่งเพลงให้ศิลปินเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็ช่วงหลังๆเนี่ยก็รู้สึกเลยว่าข้าวเขียนเหมือนเข้ามือเข้าลายเซ็นของตัวเองแล้วอ่ะมันเลยมีความโดดเด่นในดนตรีในทำนองในเนื้อเพลงทุกอย่างลงตัวนักแต่งเพลงทุกคนนะเมื่อแต่งถึงจุดนึงอ่ะมันจะเหมือนเจอเวว่าเอ้ยเราเขียนอย่างนี้เข้ามือเราอะไรเงี้ยครับทีนี้ดูจบแล้วนะครับเอาเรื่อง MV ก่อนแล้วกัน MV เลยจริงแบบเรียบง่ายมากไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับแต่เน้นของบรรยากาศของความแบบจะบอกให้ดีเพลงนี้มันโรแมนติกอะแล้วมันได้ความผ่อนคลายแล้วมันได้ความแบบคือแค่เป็นภาพที่มีแสงไฟดวงดาวหรืออะไรเงี้ยมันก็เข้ากับเพลงแล้วอะเอออันนี้รู้สึกว่าทำได้แบบลงตัวกับเพลงมากนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่า MV เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเข้าใจเพลงเรารู้ว่าทำ MV แบบไหนแล้วมันไปกับเพลงได้ไม่จำเป็นต้องแพงก็ได้เนาะอาจารย์เติ้ลเนาะไม่ต้องแพงมากก็ได้ถ้ามันเข้ากับเพลงจริงๆอะเป็นภาพนิ่งๆหรือว่าเป็นภาพออดิโอบางทีมันยังเพราะดูเราอินตามได้เลยอะไรเงี้ยครับก็อันนี้ถือว่าทำดีมากส่วนที่ชอบมากๆเลยแล้วรู้สึกว่าเป็นจุดเด่นของเพลงนี้เลยก็คือสัดส่วนท่อนฮุกนะครับที่เขาจะร้องว่าามันยกหมดเลยอ่ะเป็นจังหวะยกหมดเลยมันเหมือนจะร้องตามง่ายมันคือมันดีตรงที่ว่ามันยกจริงมันต้องร้องตามยากนะแต่มันกลับร้องตามง่ายถ้าแค่ฝึกฝนและจำอะไรเงี้ยแต่จริงมันเป็นสัดส่วนที่แบบถ้าเราเขียนเป็นโน้ตดนตรีมันเขาเรียกว่ามันมีสัดส่วนซิงโคเพตอยู่ในนั้นเยอะมากไปศึกษาแล้วกันซิงโคเพตอะไรเงี้ยแต่ว่าเอามาใช้ได้ถูกที่ถูกเวลาและดีลงตัวนะครับมีตรงไหนนะตรงเสียงร้องของข้าวแล้วกันรู้สึกว่ามันพอดีพอเหมาะพอเจาะแล้วรู้สึกว่ามันไม่บังคับคนฟังจนเกินไปคือไม่บางเพลงเราสังเกตอะเขาจะไล่อารมณ์แล้วก็ไปถึงพีคซึ่งอันนั้นก็เป็นเสน่ห์ของเพลงประเภทนั้นแต่เพลงแบบเนี้ยที่ต้องการบรรยากาศโรแมนติกเราไม่จำเป็นจะต้องเค้นอารมณ์ถึงขั้นที่แบบพาเพลงไปสุดอะไรขนาดนั้นบางทีมันอาจทำให้เสียบรรยากาศของความโรแมนติกไปก็ได้การที่ข้าวแค่คุมฟีลลิ่งเพลงไปกับเสียงร้องตัวเองอะพาทุกคนฟังเสียงร้องเนื้อเพลงไปเรื่อยๆจนจบแล้วเนี่ยกับเน้นแอมเบียนซ์ของอิเลเมนต์ของดนตรีที่คนเรียบเรียงเลือกใช้อะไรเงี้ยมันก็ลงตัวแล้วนะครับอันนี้ถือว่าไม่แปลกใจเลยนะจริงๆเพลงเนี้ยมีหลายๆอย่างที่เป็นสูตรเพลงป๊อปและดังนะถ้าวิเคราะห์แบบเร็วๆเลยนะอันดับแรกเลยฮุกมาแบบเร็วมากอันนี้คือสูตร1ข้อแรกเลยการแต่งเพลงมีอาจารย์ฝรั่งนะไม่ใช่เป็นโปรดิวเซอร์ฝรั่งแล้วกันเคยทำงานร่วมด้วยแล้วก็เขาก็บอกว่าทำเพลงฮิตได้ตั้งแต่ท่อนแรกถึงฮุกเนี่ยอย่าเกิน1นาทีเพราะว่าคนรอความรู้สึกของคนอ่ะเขามันต้องมาละเพราะงั้นอันนี้ข้อแรกอันนี้ก็ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนเขาเล่าเรื่องแป๊บเดียวอินโทรปุ๊บแล้วก็เข้าฮุกเลยนี่ข้อแรกข้อ2ท่อนฮุกมีสัดส่วนที่น่าจดจำซึ่งอันนี้ก็อย่างที่พูดตะกี้มันมีสัดส่วนที่ไม่เหมือนใครเลยมันน่าจดจำมากนะครับท่อนฮุกสัดส่วนที่แบบฟังแล้วแบบคิดว่าช่วงนี้ไม่มีเพลงไหนที่มีสัดส่วนแบบนี้เลยอันที่3ก็คือไวท์ของดนตรีอันเนี้ยอยากจะชมคนเรียบเรียงนะครับขอแอบดูหน่อยนะครับคนเรียบเรียงคือน้องมิกจริงๆเราอาจจะรู้จักกันนะถ้าเป็นชื่อเล่นอะไรเงี้ยแต่โอเคอันนี้เป็นชื่อจริงเขาเนาะมิกเพชรภูมิก็ขอชมนะครับก็คือว่าบรรยากาศของเพลงอ่ะคุมได้เหมาะกับเนื้อเพลงแบบนี้มากแล้วรู้สึกว่าเครื่องดนตรีที่ใช้หลายๆอย่างเนี่ยจริงๆเพลงเนี้ยมันก็เป็นสูตรสำเร็จอีกอันนึงของเพลงฮิตนะตรงที่ว่าดนตรีเพลงเนี้ยรู้สึกไหมว่ามันเข้าไปได้กับทุกกลุ่มเลยมันมีเสียงกีตาร์คลีนเบาๆแบบพวกสายที่มีความเป็นร็อกฟังเพลงร็อกก็ชอบโทนอะไรแบบนี้มันมีการใช้อิเลเมนต์พวกซินพวกอะไรสายซิตี้ป๊อปพวกฟังเพลงพอแบบซิตี้ป๊อปก็ฟังทรงนี้เหมือนเพลงเนี้ยเอาความหลายๆอย่างมาอยู่ด้วยกันอย่างนิดอย่างหน่อยแต่ลงตัวนะครับมีเอกลักษณ์ของตัวเองทำให้คนที่สมมติถ้าแม็กชอบเพลงซิตี้ป๊อปก็ฟังเพลงนี้ได้คนชอบฟังเพลงร็อกก็ฟังเพลงนี้รู้สึกว่าดูแมนให้ดูเท่ดีโรแมนติกคนฟัง R&B อันนี้ต้องชมค่ามากกว่าคือเสียงข้าวจริงๆอ่ะมีโทนลักษณะของกลุ่ม R&B ยุคใหม่ๆอะไรเงี้ยที่ไม่จำเป็นต้องใช้ลูกคอแบบ18ชั้นเลยขนาดนั้นแต่ใช้แค่ฟีลลิ่งนำอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันหลายอย่างรวมกันนะเสียงร้องด้วยอะไรเงี้ยมันถึงแบบออกมาลงตัวและทำให้ไม่แปลกใจเลยว่าเพลงนี้มันฮิตสุดๆได้ไงณปัจจุบันนี้นะครับไปทุกชาร์ตแล้วเห็นคนเอามา cover กันแบบมหาศาลนะครับก็เพลงนี้โคตรแมสเลยขอบอกเลยโคตรแมสสุดๆขอชมทั้งทีมโปรดิวเซอร์ทั้งแทนนะครับแล้วก็ทั้งเฟลโลนะครับน้องข้าวน้องทีคนเรียบเรียงคนทำดนตรีทุกคนเลยสุดยอดมากก็นะครับฝากทุกคนด้วยนะครับช่องฮิตได้ไงนะครับมีทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับยังไงก็จะมีทั้งรีแอคชั่นนะครับเพลงดีๆมาให้ฟังการทำข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดนตรีที่น่าสนใจทั้ง Behind the Scene ด้วย Behind the Song เวลาไปเจอศิลปินต่างๆไปพี่แม็กไปอัดเสียงนู่นนี่นั่นมาจะได้เห็นการทำงานเบื้องหลังด้วยนะครับยังไงฝากติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับทุกคนครับ